ไม่บอกใครเลยกลัวคนอื่นรู้ด้วยแล้วก็สงสารหลานแต่พอด้วยความที่แบบเนี้ยไม่บอกใครเลยมันทำให้แบบเอามาขู่เรื่อยๆด้วยคลิปเดียวแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนครับก็ต้องบอกว่าตัวน้องอะนะครับเขาอยู่บ้านกับทางแม่เขาแล้วน้องเขามีลูกนะครับทีนี้เนี่ยเขามีพี่สาวเขาเนี่ยก็มีสามีนะครับสามีเขาเนี่ยก็เพิ่งจะไปติดคุกมานะครับทีนี้เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยน้องเคยมาปรึกษาผมครั้งแล้วว่าตัวพี่เขยเขาอะนะครับพยายามที่จะเข้ามาที่ห้องนะครับตอนนั้นก็เลยไปทำกุญแจล็อกหลายๆชั้นเพื่อจะสามารถเข้าได้แต่ว่าน้องเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงประมาณตุลาหลังจากที่พี่เขยออกจากคุกมานะครับเขาได้มีการกระทำกับน้องไม่ดีหลายครั้งนะครับโดยเมื่อตอนช่วงตุลาปี66นะครับตัวพี่เขยเนี่ยได้เอาลูกของน้องไปที่บ้านของเขานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้น้องอ่ะไปกับเขาเดี๋ยวไปรับลูกกันนะครับน้องก็นั่งรถไปกับเขาด้วยความที่น้องเป็นคนกลัวพี่เขยอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าคิดไม่ดีกับน้องเข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเขาก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนตลอดทางเลยทีนี้มันก็ตอนกลางคืนนะครับมันมืดเขาก็พาไปที่โรงแรมนะครับแถวสารยาพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็แย่งโทรศัพท์น้องแล้วก็กดวางแล้วก็เฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งนะครับแล้วก็กระชากน้องลงไปที่ห้องนะครับโดยอีกข้างนึงเนี่ยถือปืนไปด้วยนะครับแล้วก็พาน้องเข้าไปทำอะไรมิดีมิร้ายในห้องนั้นนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทีนี้น้องเขาก็ไม่อยากจะไปดำเนินคดีไม่อยากจะไปแจ้งความอะไรเพราะว่าเขากลัวลูกของทางพี่เขยกับพี่สาวเนี่ยเขามีลูกทั้งหมดอ่ะ3คนแล้วทั้งหมดเนี่ยน้องเขาเป็นคนดูแลหมดก็คือมาอยู่บ้านน้องกับแม่ของน้องนะครับเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยตัวทางเด็กๆเนี่ยจะลำบากนะครับแล้วก็ทางพี่เขยเนี่ยเขาก็เป็นคนดูแลกับทางลูกๆก็คือส่งเงินมาเลี้ยงลูกเขาเองอ่ะนะครับเขาก็กลัวว่าหลานๆจะลำบากเขาก็เลยไม่ได้มีการไปแจ้งความหรือไม่อะไรแต่ปรากฏว่าทางพี่เขยเนี่ยได้มีพฤติกรรมไม่ดีอีกหลายครั้งนะครับโดยบอกว่าเนี่ยมีคลิปที่แอบถ่ายน้องเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยก็บังคับน้องให้ไปมีอะไรด้วยอีก 2-3 ครั้งนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่แล้วก็จะเอาคลิปเนี่ยไปให้แฟนของน้องดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วแฟนของน้องกับตัวพี่เขยเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วนะก็กลัวน้องกลัวจะเกิดปัญหาก็เลยต้องยอมแบบนี้อีกประมาณ 2-3 ครั้งทีนี้น้องเขาก็เลยเกิดความเครียดนะช่วงนั้นก็เป็นซึมเศร้านะครับว่าเหมือนกับโดนขู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะครับมีวันนึงน้องเขาก็เลยไปแย่งโทรศัพท์มาแล้วก็ไปลบคลิปทั้งหมดออกที่เป็นคลิปคือน้องเขาต้องรีบเขาไม่ได้ตรวจหรอกว่ามีหน้าเขาหรือว่าอะไรเขาก็ลบคลิปทั้งหมดเลยจากในโทรศัพท์ของพี่เขยนะครับปรากฏว่าพี่เขยเขาก็บอกว่ามึงลบไปทำไมเนี่ยมันมีคลิปของคนอื่นด้วยน้องเขาเลยรู้ว่าไม่ได้ทำแบบนี้กับเขาแค่คนเดียวก็ยังมีกับคนอื่นอีกนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยน้องเขาก็เลยไปปรึกษากับทางคุณแม่เขาไปได้ไปเล่าให้แม่ฟังแล้วแหละว่าเนี่ยมันเกิดการเหตุการณ์แบบนี้แม่เขาก็เสียใจนะครับเขาก็เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวนะครับแต่ทางพี่สาวเนี่ยเขาก็อยู่ทางฝั่งของสามีอยู่แล้วนะเขาก็ไม่เชื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็คิดว่าน้องเนี่ยอาจจะไปอ่อยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อประมาณที่แล้วเนี่ยน้องได้มาปรึกษาผมที่ว่าควรจะทำยังไงนะครับเพราะจริงๆรู้จักน้องในเด็กแล้วแหละนะก็เลยแนะนำให้มีการมาแจ้งความเพราะว่าหลายครั้งที่พามาที่โรงแรมที่น้องไม่ยินยอมก็มาที่โรงแรมที่ตรงสวนส้มตรงนี้น้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับในข้อหาข่มขืนกระทำชำเรานะครับแล้วก็ข่มขืนใจให้กระทำการใดๆนะครับแล้วก็เรื่องของการพาไปเพื่อการอนาจารอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อหาอนาจารครบทุกข้อหาทุกกรรมก็เลยไม่อยากอยู่บ้านเลยหนูเลยไม่อยากอยู่บ้านแล้วใช่มันทำให้หนูไม่อยากอยู่บ้านแต่ว่าหนูก็อยากอยู่บ้านหนูกินทั้งลูกหนูอยู่นั่นไม่บอกใครเลยกลัวคนอื่นรู้ด้วยแล้วก็สงสารหลานแต่พอด้วยความที่แบบเนี้ยไม่บอกใครเลยมันทำให้แบบเอามาขู่เรื่อยๆด้วยคลิปเดียวแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าคลิปไหน